ต้องหาแสง ต้องหาแสงมืดมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องสวัสดีค่ะวันนี้นะคะตามนัดเราจะสักคิ้วให้ดูคือเขาเรียกว่าคิ้วออมเบรจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือการสักลายเส้นแล้วก็พร้อมกับไล่เฉดสีเข้าไปด้วยลงระหว่างหางเพราะว่าเนี่ยจากคิ้วน้องนะคะน้องนี่คิ้วสะอาดมากเลยแล้วก็จะมีขนคิ้วนิดๆตรงนี้นะคะแต่ว่าก็ยังไม่เป็นทรงเท่าไหร่นะคะก็คือเราก็จะทำให้มันเป็นทรงให้คือด้วยความที่น้องยังเรียนหนังสืออยู่แล้วก็จะทรงแบบเบาๆเนาะไม่ต้องอยากสวยมากหรืออยากสวยน้อยอยากสวยมากทำสวยมากๆให้แล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันเนาะเดี๋ยวพี่หญิงออกแบบให้ก่อนนะคะพี่ไอซ์มาถือนี้ให้หน่อยค่ะจบทางนี้เดี๋ยวพี่แชร์ตรงนี้ก่อนมันไปหรือเปล่าเนี่ยต้องถามเขาว่าดูได้ไหมเหมือนถามเขาไปข้างใน มา9คนแล้วชัดไหมคะชัดไม่รู้ล่ะเขียนละวันนี้น้องแพลวเป็นหน่วยกล้าตาย น้องแพลวกล้ามากน้องแพลวจะเป็นคนที่นะคะตรงนี้เขาจะตาเขาจะลึกเข้าไปนิดนึงตรงคือจริงๆตาไม่ได้ลึกนะแต่ว่ามีคนหนอกคิ้วเป็นคนหนอกคิ้วที่นูนออกมาเนาะแล้วก็คิ้วค่อนข้างคิ้วน้องแพลวดูที่คิ้วน้องแพลวเลยนะคะคิ้วน้องเนี่ยตรงเนี้ยคือมันลงมาปิดตาค่อนข้างเยอะเป็นคนตาสวยนะแล้วก็คิ้วต่ำอย่างนี้ดีกว่าคิ้วต่ำเป็นคนตาสวยแต่คิ้วต่ำแล้วก็หนกคิ้วตรงเนี้ยค่อนข้างชัดค่อนข้างสูงเดี๋ยวเรามาทำใหม่เรายังไม่ได้ถ่าย before น้องเลยอะหรือเราไม่แคร์เราไม่ต้องถ่ายเพราะเราไม่เคยถ่ายรูปลูกค้าเลยดิฉันน้อยมากแล้วอาจารย์หญิงจะเป็นคนที่ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำงานให้กับลูกค้าเนี่ยน้อยชิ้นมากนะคะวัสดุอะไรที่มันแบบว่าเดี๋ยวนี้เขามีเครื่องทุ่นแรงเยอะไปหมดนะวัดหน้าวัดตาวัดเยอะวัดแยะไปหมดพี่หญิงก็ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะที่ไม่ใช้เพราะไม่ใช่ว่าเก่งนะคือเมื่อก่อนเนี้ยทำกันมา10กว่าปีมันไม่มีอะไรมันไม่มีเครื่องทุ่นแรงอะไรเลยเราก็เลยต้องใช้สองมือเปล่าๆแล้วนี่แหละแล้วก็จิตวิญญาณใส่มันเข้าไปว่าดูว่าเอออย่างเงี้ยเรียกสวยไม่สวยแล้วก็จะมีการวัดคิ้วด้วยไม้บรรทัดหรือด้วยเดี๋ยวนี้มันจะมีแถบสำหรับวัดแล้วก็เครื่องมือที่เรียกชื่อแปลกๆกันเยอะแยะนะคะซึ่งถ้าใช้อย่างนั้นได้ก็ใช้มันดีแต่ว่าด้วยความที่เราใช้สิ่งที่เรามีอ่ะมานานแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยคิดว่าเออทำไมมันใช้น้อยจังจริงๆต้องชำนาญจริงๆนะคะต้องชำนาญจริงๆถึงจะใช้อย่างนี้ได้พยายามจะเอาคิ้วน้องแพลวขึ้นแต่จะขึ้นไม่เยอะพอดีคือเปิดเนินตรงนี้ให้หนูนะคะ
ถ้าจะดูถ้าจะพูดเรื่องโหงแหงเงินตรงนี้ก็คือเป็นถุงเงินก็เปิดให้หนูนิดนึงแต่จริงๆแล้วน่ะถุงเงินเปิดไม่เปิดเงินหนูเยอะอยู่แล้ว เงินหนูเยอะอยู่แล้วแต่ว่าเราจะทำให้หน้าเราดูสดใสขึ้นดูสว่างขึ้นโดยที่ว่าไม่เยอะเกินไปเนาะช่างเขียนคิ้วอาจจะงงว่าทำไมอาจารย์หญิงไม่คันคิ้วก่อนเขียนเพราะว่าดิฉันเป็นแบบนี้คือดิฉันถนัดแบบนี้นะคะมันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกมันไม่มีอะไรที่บอกว่าเอ้ยขั้นตอนนี้ต้อง1ต้อง2ต้อง3นะมันอยู่ที่ว่าคุณถนัดแบบไหนพี่หญิงจะเขียนก่อนทำไมเขียนก่อนเพราะว่าพอเราเขียนเสร็จแล้วเราจะกันเอาส่วนที่เกินจริงๆออกเท่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดเรากันไปก่อนเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะอยู่ตรงไหนถูกไหมบางทีกันออกไปเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยพี่ไอมาจังไกลไกคุณตาสิคะพี่คิดว่าน่าจะพอดีอ่ะน้องแพลวดูสิหนูตกใจหน้าตัวเองไหมอ่ะอะไรนะขึ้นมาดูสิพี่ว่าน่าจะเป็นอะไรที่พอดีเนาะไม่ต้องแบบไม่ต้องชี้เยอะเป็นแม่นางเตียวเซียนนะแล้วก็ไม่ต้องหนาเติบมากนะคะพี่เปิดตรงนี้ให้เบาๆเพราะถ้าเกิดมากไปกว่านี้เนี่ยมันจะเกินคิ้วจริงของหนูเยอะเกินไปเพราะว่าหลักการออกแบบคิ้วเนี่ยนะคะหลักการออกแบบคิ้วของอาจารย์หญิงนะแล้วก็ของ Beauty Art จะอยู่ในทรงคิ้วเดิมประมาณ 80% นะคะจะไม่เยอะกว่านั้นไม่งั้นน่าจะดูแปลกๆเพราะแพลวไม่ชอบบอกสั้นไปยาวไปหรือสูงไปต่ำไปหนูอยากได้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยบางทีจะเป็นแก่ทำออกมาเสร็จแล้วมันก็จะแบบพอดีเวลาเราเขียนคิ้วเนี่ยนะคะบางทีเราดูเนี่ยอาจจะดูเหมือนว่าเขียนหนาจังแต่เวลาเราสักออกมาเนี่ยด้วยความที่มันเป็นเส้นบางๆนะคะมันจะทำให้ดูโปร่งพอคิ้วเราดูโปร่งมันก็จะดูเหมือนเล็กโดยปริยายแล้วก็เวลาลอกเนี่ยปลายเส้นท้ายเส้นมันจะมีการหายไปนิดนึงอ่ะมันก็จะดูเหมือนเล็กลงอีกใช่สนใจเลยค่ะ ตอนนี้เราทำอยู่ที่สาขาขอนแก่นนะคะตอนนี้เราทำอยู่ที่สาขาขอนแก่นอาจารย์หญิงเป็นช่างสักคิ้วที่ใช้อุปกรณ์น้อยมากอยากใช้เยอะๆกับเขาเหมือนกันอันนี้มันมีเครื่องทุนแรงเยอะนะพี่ก็ว่ามันง่ายดีนะแต่บางทีทีนี้เราไม่ชินแล้วอะนี่คือสักคิวแล้วเหรอคะร้านอยู่ตรงไหนคะร้านอยู่ถนนชวนชื่น
อยู่หลังโรงแรมเป็นหนึ่งติดกับร้านสัวเถาติดกับร้านสัวเถามาทางวัดศรีนวลก็ได้ค่ะเคยเขียนเที่ยวถาวรมาแล้วอยากทำแบบใหม่นี้ได้ไหมคะอาจารย์เคยเขียนเที่ยวถาวรมาแล้วอยากทำแบบใหม่ต้องส่งรูปมาดูก่อนนะคะส่งรูปมาดูก่อนว่าคิ้วถาวรที่เคยทำเนี่ยจะแก้ได้แค่ไหนไปโรงเรียนเขาจะจำหนูได้ไหมเนี่ย คราวที่แล้วมาก็น้องสีแนนมาเป็นหุ่นให้ละลายพุ่งมาเลยแล้วน่ะคนก็ยังงงอาจารย์หญิงทำไมเขียนได้ยังไงคิ้วก็ไม่กันพี่สะดวกแบบนี้พี่สะดวกแบบนี้ร้านสัวเถาเลยใช่ไหมคะนัดคิวยังไงติดกับร้านสัวเถาเลยค่ะนัดคิวที่เบอร์นัดคิวที่เบอร์0875892475เดี๋ยวพี่หญิงจะเขียนลงไปให้นะคะแอดไลน์เบอร์นั้นเลยก็ได้พี่ไอพูดได้เลยนะพี่ไอพูดตอบไปให้ได้เลยกันออกมาปุ๊บที่เรากันคิ้วทีหลังเพราะว่าเราจะเหลือขนคิ้วหนูให้เยอะที่สุดราคา 4,900 บาทอันนี้โอเคไหมเขาจะโอเคแต่จริงๆแล้วมันยังไม่โอเคนะคะด้วยความเป็นช่างเราเห็นนะเราไม่โอเคนะเราเห็นเรารู้เลยว่าข้างไหนหัวคิ้วข้างไหนใหญ่กว่าข้างไหนหรือหางคิ้วข้างไหนสั้นกว่าข้างไหนเราเป็นช่างเราควรจะรู้เราไม่ใช่ว่าโยนความผิดให้ลูกค้าเสมอนะอย่างเงี้ยอย่างน้องแพรบอกหนูก็โอเคนะหนูก็ว่าไม่เห็นเป็นไรแต่ว่าพี่หญิงเห็นว่าพี่ไม่โอเคตรงนี้คนตาหลีตาเล็กสักคิ้วมันจะดูหลอกๆไหมคะเนี่ยเล็กไหมอ่ะเนี่ยเล็กไหมอ่ะไม่หลอกแล้วนะคือไม่ต้องกลัวว่าจะหลอกไม่หลอกนะเพราะว่าก่อนหน้าที่เราจะลงเข็มไปสักเนี่ยเราจะออกแบบกันค่อนข้างนานจนเขารู้สึกว่าโอเคอ่ะจนทั้งเขาทั้งเรารู้สึกว่าโอเคเราถึงจะสักกันเพราะพี่หญิงจะให้ความสำคัญที่เรื่องการออกแบบมาอันดับหนึ่งรองลงมาค่อยเป็นการสักนะเพราะว่าเวลาสักมันก็จะมี2แบบแบบเส้นแบบทึบเนาะแบบเส้นจะเรียกว่ากี่มิติก็แล้วแต่แบบทึบจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่มันจะมี2อย่างแบบเส้นแบบทึบแล้วก็บางทีก็แบบเส้นผสมกับแบบทึบในคิ้วเดียวกันนะคะทีนี้เนี่ยถ้าทรงไม่สวยไม่ว่าคุณจะสักแบบไหนมันก็ไม่สวยถ้าทรงสวยคุณสักแบบไหนใส่ลงไปผสมกันยังไงก็สวยนะพูดถึงเราก็เลยคิดว่าอ่ะเอาให้ทรงโอเคไว้ก่อนน้องแพลดูกระจกด้วยค่ะรู้สึกไหมว่าข้างไหนเล็กใหญ่กว่ากันหางข้างนี้มันอ้วนกว่าหางข้างนี้อ้วนกว่านะอ
จะอินทุกงานตรงนี้หนูมีเนื้อเป็นปุ่มๆ มันเลยจะดูเหมือนแบบอ้วนกว่านิดนึงโอเคไหมคะพี่ไอซ์ไปเดี๋ยวพี่หญิงไปส่งขึ้นเตียงให้อาจารย์ไอซ์จัดการตอนนี้เราอยู่ที่สาขาขอนแก่นนะคะ Beauty Art สาขาขอนแก่นอยู่ถนนชวนชื่นข้างๆโรงเรียนกัลยานะจากถนนกลางเมืองมาข้างโรงเรียนกัลยาตรงลงมาแยกที่2ตรงซัวเถาอ่ะตรงที่มีเซเว่นนะคะถ้าดูก็จะเป็นหลังโรงแรมเป็น1หรือมาทางวัดศรีนวลก็ได้คิ้วน้องแพลวรับลบคิ้วเท่าไหร่คะลบคิ้วนะคะเราจะลบด้วยเลเซอร์นะคะเครื่องเลเซอร์ของเราก็คือเป็นการเหมาจ่ายในราคา 6,900 บาทนะคะลบจนกว่าจะหมดเกลี้ยงไม่มีแผลเป็นแล้วก็ไม่ทำลายรากขนคิ้วเจ็บไหมคะอาจารย์ไม่เจ็บนะเดี๋ยวให้ดูน้องแพลวก็ได้ว่าน้องแพลวกรีดหรือเปล่า คนที่เขียนคิ้วถาวรมาส่งรูปเข้าอินบ็อกซ์มาก็ได้นะคะหรือว่าแอดไลน์นะคะ BTA_KK ค่ะทุกอย่างของทุกอย่างเราอยู่ในตู้อบหมดนะคะเรื่องความสะอาดโอเคหมดเลยเราค่อนข้างระวังนะคะน้องสักแบบไหนคะน้องสักแบบออมเบรนะคะก็คือสักเป็นลายเส้นแล้วก็จะมีไล่เฉดให้ตรงหางคิ้วเบาๆน้องสักแบบลายเส้นแล้วก็จะมีไล่เฉดสีตรงหางคิ้วเบาๆให้นะคะเพราะว่าหน้าน้องนี่น้องยังไม่เคยสักคิ้วมาก่อนเราจะไม่สไลด์ให้นะคะเพราะสไลด์เนี่ยพี่คิดว่ามันดูเยอะไปสำหรับน้องที่ยังเรียนหนังสืออ่ะมันจะเหมือนเราเขียนคิ้วไว้ตลอดอ่ะถ้าลายเส้นเนี่ยคิ้วก็จะเหมือนเราแค่กันคิ้วไว้แล้วก็คิ้วเป็นทรงเบาๆสวยๆแล้วก็เราจะไม่ใช้สีเข้มมากนะคะเราจะไม่ใช้สีเข้มมากค่ะมาดูหน้าอาจารย์หญิงดีกว่าเดี๋ยวนั่งคุยอยู่คนเดียวก่อนระหว่างที่เขากำลังเตรียมผิวก็กำลังจะลงลายเส้นนะคะเดี๋ยวลงลายเส้นเดี๋ยวพี่หญิงพามาดูอีกรอบนึงเราจะมาเล่าเรื่องขอนแก่นมีอะไรบ้างก่อนสาขาขอนแก่นนี่เราทำเป็นอะคาเดมี่นะคะทำไมมันเอียงขอนแก่นเราจะทำเป็นอะคาเดมี่ก็คืออนาคตไม่ใช่อนาคตเริ่มได้เลยนะตอนนี้นะคะเราจะเปิดสอนทำเล็บด้วยนะคะคอร์สทำเล็บของเราก็คือเรียนประมาณ10วันสอนเพ้นเล็บต่อเล็บสีเจลแล้วก็สปานะคะแล้วก็ใครสนใจราคาคอร์สก็สอบถามมาที่อินบ็อกซ์ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะมาสักคิ้วโดยอาจารย์ไอซ์นะคะอาจารย์ไอซ์จะประจำอยู่ที่นี่นะคะไอ้นี่จะทำสวยมากสวยจนพี่ต้องแบบยกร้านให้เขาแล้วอ่ะตรงเนี้ยนะยกร้านให้เขาแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากเจออาจารย์หญิงก็ลองตามดูที่เพจนะคะเราจะบอกอยู่เรื่อยๆว่าอาจารย์หญิงอยู่ที่ขอนแก่นวันไหนถึงวันไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาช่วยออกแบบให้นะคะจะมาเปิดสาขาฝั่งทนบ้างไหมคะฝั่งทนเหรอใจเย็นๆนะฝั่งทนคือช่วงนี้เนี่ยมันเงียบๆนะเราก็ยังดูอยู่ว่าเราจะรักนวลสงวนตัวอยู่ที่สาขาเราก่อนหรือเปล่าหรือว่าเราจะขยายไปเรื่อยๆนะคะ
แก้ปรับทรงปรับสีเท่าไหร่คะแก้ทรงปรับทรงปรับสีต้องดูก่อนนะคะว่าสีที่อยู่ทรงที่อยู่เนี่ยยังเข้มอยู่ไหมเข้มมากอยู่ไหมจะแก้ได้โดยการแก้ไขทันทีได้เลยหรือว่าการต้องลบออกก่อนนะคะถ้าแก้ไขทันทีได้เลยคือแก้บางส่วนปรับทรงใหม่บางส่วนแล้วก็แก้ไขบางส่วนอยู่ที่ 6,900 นะคะแต่ถ้าต้องลบใหม่ทั้งหมดเลยค่าลบก็อยู่ที่ 6,900 เช่นเดียวกันอันนี้ไม่รวมค่าทำใหม่นะคะก็วันนี้พูดถึงไหนแล้วอ่ะพูดถึง Academy ขอนแก่นนะจะเปิดสอนแล้วก็ช่วงนี้ถ้าเกิดจะเข้ามาเรียนสักคิ้วก็มาสมัครได้นะคะพี่หญิงยังอยู่พี่หญิงอยู่เป็นเบาหวานสักคิ้วได้ไหมคะเป็นคำถามที่ดีนะเป็นเบาหวานสักคิ้วได้ก็ต่อเมื่อคุณหมออนุญาตให้คุณมีบาดแผลได้ในระดับหนึ่งนะคะเพราะเบาหวานจะมีหลายระดับนะคะระดับแรกๆระดับต้องทานยานิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรแต่ระดับที่ต้องถึงกับฉีดอินซูลินหรือระดับที่คุณหมอไม่อนุญาตให้มีบาดแผลได้เลยห้ามทำนะคะให้พี่หญิงดูแบบให้ค่ะพรุ่งนี้ว่าวันเสาร์นะวันเสาร์มาเจอกันที่นี่วันเสาร์มาเจอกันที่นี่นะคะที่ Beauty Art นี่เลยขอนแก่นเลยนะคะสไลด์เท่าไหร่สไลด์อยู่ที่ 4,900 นะคะผิวมันจะติดยากไหมคะผิวมันติดไม่ยากค่ะผิวที่ติดยากคือผิวที่ทานวิตามินมาเยอะๆเช่นวิตามิน E วิตามิน C อาหารเสริมที่ผสมด้วยวิตามิน E C หรือทานโสมหรือไปให้ค็อกเทลฉีดวิตามินมาอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นจะติดยากเพราะว่าเวลาทำเลือดมันจะออกเยอะพอเลือดออกเยอะแล้วเลือดมันก็จะมาจับตัวกับเม็ดสีแล้วก็พอแห้งมันก็จะยกตัวออกไปเนาะผิวมันไม่เกี่ยวนะพี่ทำคนผิวมันมาเป็นไม่รู้กี่หมื่นเคสแล้วติดทุกรายเพียงแต่ว่าเมื่อติดแล้วคนผิวมันนะคะเมื่อติดแล้วคนผิวแห้งอาจจะอยู่ได้3ปีคนผิวมันอาจจะอยู่ได้ปีครึ่งอาจจะอยู่น้อยกว่าเขาครึ่งนึงอะมากกว่าไม่เกี่ยวกับการติดไม่ติดนะสำหรับตัวพี่นะไปให้อาจารย์ดูก่อนได้ไหมคะได้วันเสาร์ค่ะวันเสาร์เข้ามาได้เลยเดี๋ยววันเสาร์พี่จะสแตนบายที่นี่นะจริงๆพรุ่งนี้พี่ก็จะสแตนบายแต่มันไม่ได้อะลูกค้าแขกเยอะไปหมดเลยไม่ค่อยมีเวลาอยู่นิ่งๆอ่ะเดี๋ยวพาไปดูพี่ไอซ์หนีพี่ไอ้มานั่งเมาอาจารย์ไอ้เตรียมผิวแล้วมาร์คทรงแล้วนะคะแล้วก็กำลังลงลายเส้นนำลายเส้นด้วยดินสออยู่เห็นเส้นป่ะสวยไหมของเราทำเราจะไม่ค่อยใช้ลายเส้นสไตล์เกาหลีเท่าไหร่นะเพราะว่าลายเส้นสไตล์เกาหลีเขาจะเบาบางอะเราจะออกไทยๆก็คือชัดเจนกว่าเกาหลีนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับยุโรปจ๋าเพราะยุโรปนี่มันจะไข้เปียกวัดรับเหวี่ยงกันเลือกเหลือเกินเราก็จะเบาๆกึ่งลายเส้นยุโรปกับลายเส้นเกาหลีเป็นลายเส้นไทยๆของเรานี่แหละค่ะคือมากกว่าเกาหลีแต่น้อยกว่ายุโรปนิดนึงประมาณนั้นเวลามาสักคิ้วนะคะสามารถแต่งหน้ามาได้ปกติเพราะว่าบริเวณที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้แค่นี้เองแค่ช่วงคิ้วนิดๆที่เราจะเลอะเทอะนิดเดียวนะคะน้องแพลวทานวิตามินหรือเปล่าคะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ทานวิตามินผิวจะแห้งสวยแล้วก็จะติดง่ายของเรานี่จะไม่บล็อกทรงนะคะจะไม่บล็อกคิ้วจะมีวิธีการแค่เขาเรียกว่าอะไรแค่ตีกรอบเนาะนั่งไล่ดูอ่ะพี่ไอ้ชอบต้องการตรงนี้ออกให้หน่อย
คำเนี้ยเพราะว่าขนคิ้วน้องช่วงเนี้ยดูหนาต้องเอาตรงนี้ออกนิดนึงพี่หญิงก็นั่งถ่ายไปด้วยพี่หญิงก็นั่งตรวจงานไปด้วยสุดยิบสุดเด็ดทรงมันเท่ากันแต่ขนคิ้วตรงนี้มันดูหนามันเลยจะดูเหมือนหนากว่าช่วงตรงนี้นิดนึงคิ้วน้องอ่ะสองข้างข้างขวาจะหนากว่าข้างซ้ายค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าเราจะทำยังไงให้เส้นขนมันออกมาดูเสมอกันบางครั้งนะคะพี่ถึงกับต้องใช้สีคนละสีเลยสองข้างอ่ะเพราะว่าข้างนึงบางคนสีเข้มมากอีกข้างนึงแทบไม่มีขนคิ้วเลยก็มีเราก็จะเอาเส้นข้างที่ไม่มีขนคิ้วสีเข้มขึ้นมาหน่อยเอาข้างที่มีขนคิ้วสีอ่อนหน่อยมันถึงจะบาลานซ์กันใช้เวลาทำนานไหมใช้เวลาทำประมาณ1ชั่วโมงนะคะถ้ารวมกับการทายาชารวมกับการออกแบบก็ประมาณ2ชั่วโมงต่อคนถ้าจะมาทำคิ้วก็ตีไว้เลย2ชั่วโมงนะจะมาทำพร้อมกันไม่ได้ทำพร้อมกันไม่ได้มากัน3คนเนี่ยโอ้โหรอกันทั้งวันแต่ว่าถ้าเกิดจะมาเยอะๆต้องกรุงเทพนะคะช่างเยอะที่นี่เขาก็จะสบายๆนัดกันวันไม่สบายก็ไม่สบายทำถึงเที่ยงคืนเงี้ยเอกลักษณ์ของเราก็คือทำด้วยเครื่องสักคิ้วนะคะอาจารย์ไทยนี่เขาจะแบบว่าเขาจะทำได้ทั้งสองอย่างวันเธออารมณ์ดีๆเธอก็ทำเครื่องวันเธออารมณ์สุนทรีเธอก็ทำใบมีดเจ็บไหมคะไม่ค่ะเราจะรู้ได้เลยว่าน้องเจ็บหรือน้องไม่เจ็บจากปฏิกิริยาผิวของเขานะคะช่างสักคิ้วทุกคนจะรู้ว่าลูกค้าเจ็บหรือลูกค้าไม่เจ็บก็ต่อเมื่อลูกค้ารู้สึกสะดุ้งหรือผิวเขากระตุกแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้ายังนอนนิ่งๆไม่รู้สึกสะดุ้งอะไรเลยผิวไม่กระตุกอะไรเลยแสดงว่าเขาไม่รู้สึกนะทำไมไม่รู้สึกเพราะว่า1การใช้ยาชาการใช้ยาชาครีมของเราเนี่ยโปะไปที่ผิวก่อนมาร์กไว้ประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะคะพอมาร์กไว้แล้วเนี่ยยาชามันจะทำให้หลอดเลือดรัดตัวทำให้เส้นประสาทตรงแถวๆเนี่ยรัดตัวนะคะก็จะไม่รู้สึกอะไรบวกกับเข็มไปเข็มลงไปแค่1มิลลิเมตรถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะลงบางมากนะคะก็จะไม่รู้สึกยังไม่ค่ะอาจารย์ไอ้นี่อยู่กับพี่หญิงมา7ปีแล้วล่าสุดนางไปแข่งโอลิมปิกนางได้ที่อะไรมาเนี่ยได้ถ้วยอะไรมาถ้วยอักไก่ได้ถ้วยที่3มาเหรอรู้ที่2 3ได้มาเพราะว่าอาจารย์ไอ้ไม่รู้เรื่องเลยอยู่ๆพี่หญิงก็เรียกไปนางก็เดินเดินด่าลงจากรถหิ้วกระเป๋าไปแข่งด้วยความงงได้มาก็ดีแล้วพี่ไอซ์จะลงเส้นเมนก่อนแล้วก็ค่อยตามเก็บรายละเอียดทีหลังเหมือนทุกๆคนที่ทำทั่วๆไปได้ยินเสียงกันไหมคะเนี่ยไลฟ์ครั้งนี้ไม่ได้เอาไมโครโฟนมาใครมีอะไรสอบถามถามได้นะคะสีที่ใช้คือใช้สีอะไรคะพี่ไอซ์สีดีฟค่ะดีฟผสมไลท์อ๋อพี่ไอซ์ผสมดีฟคอฟฟี่กับไลท์คอฟฟี่ใช่ไหมคะใช่ก็คือสีน้ำตาลกลางกับสีน้ำตาลอ่อนผสมกัน
ถ้าน้องแบบคิ้วน้องสะอาดมาเนี่ยไม่มีรอยเดิมเนี่ยค่ะเราก็ไม่อยากได้สีเข้มๆให้เขามากการทำด้วยเครื่องกับการทำด้วยใบมีดมันต่างกันยังไงนะคะการทำด้วยเครื่องเนี่ยตอนเรียนจะยากมากตอนเรียนจะยากมากเพราะว่ามันต้องนิ่งจริงๆต้องนิ่งจริงๆนะคะนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวจริงๆถึงจะได้เส้นเนียบๆมานะคะตอนเรียนจะเรียนยากแล้วก็ตอนทำเนี่ยมันจะง่ายถ้าเป็นแล้วมันจะง่ายแล้วก็เวลาซ้ำเวลาต้องกลับมาซ้ำรอยเดิมมันก็จะซ้ำลงรอยเดิมง่ายการกลับมาซ้ำในครั้งที่สองการมาดูแลครั้งที่สองเติมสีครั้งที่สองก็จะลงในเส้นเดิมได้ง่ายชัดเจนแล้วก็เวลาหลุดลอกก็จะติดค่อนข้างเยอะง่ายกว่าการใช้ใบมีดนะคะแต่การใช้ใบมีดตอนเรียนเนี่ยจะง่ายที่คิดว่านะตอนเรียนจะง่ายเพราะว่าช่างที่ร้านสอนที่สอนทั้งสองอย่างเลยสอนทั้งใบมีดสอนทั้งเครื่องเลยสุดท้ายเขาก็จะชอบใช้เลือกใช้เครื่องมากกว่าเพราะว่าเมื่อชำนาญมากๆแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาที่มันง่ายๆง่ายเสร็จเร็วแล้วก็ทำแล้วปัญหาน้อยมากเนี่ยมากกว่าติดละรอบเดียวเองนะนี่คือรอบเดียวการใช้ด้วยเครื่องเนี่ยมันจะง่ายแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวซ้ำอีกรอบนึงมันก็จะสวยเลยซ้ำอีกรอบนึงลงไปในเส้นเมนเดิมแล้วก็เขาเรียกว่ามีเส้นแทรกข้างในนะคะคือเป็นเติมรายละเอียดข้างในเส้นเล็กเส้นน้อยข้างในเนี่ยก็จะสวยละนะติดเบาๆสวยละนะคะพวกเราก็เลยเลือกการใช้เครื่องทำคิ้วมาตลอดแต่ว่าวันดีคือดีวันไหนอยากให้ใช้เบนนี่ก็สามารถทุกคนแล้วคนคิ้วบางทำแล้วจะเป็นไงคะนี่น้องก็คิ้วบางมากนะเนี่ยค่ะหรือถ้าบางกว่านี้ก็ถ้าบางกว่านี้ก็คือน่าจะเรียกว่าแทบจะไม่มีละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำแล้วเนี่ยด้วยความที่เราเลือกทำเบาๆอย่างนี้นะคะเป็นลายเส้นมันก็จะเหมือนแค่เราเพิ่มเส้นขนคิ้วขึ้นให้เขาก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีคิ้วเพิ่มขึ้นหรือบางคนคิ้วบางอยากมีคิ้วที่ชัดๆเลยชอบแต่งหน้าเยอะๆเราก็จะสไลด์ให้สวยๆเลยนะคะเหมือนการเขียนคิ้วไปเลยเขียนทั้งวี่ทั้งวันอย่างเงี้ยหรือจะให้อยากไม่อยากเป็นลายเส้นอยากจะเหมือนเขียนคิ้วเบาๆด้วยฝุ่นเราก็จะสไลด์ให้เบาๆจัดสีให้ดูฟุ้งๆเหมือนเขียนด้วยสีฝุ่นก็ทำได้นะคะอยู่ที่ว่าลูกค้าอยากได้แบบไหน ของเราบางกว่านี้ค่ะบางกว่านี้ค่ะก็อย่างที่หญิงบอกค่ะถ้าอยากได้ธรรมชาติก็มาทำลายเส้นถ้าอยากได้เหมือนเราเขียนคิ้วด้วยสีเขียนคิ้วอ่ะด้วยดินสอเขียนคิ้วหรือด้วยสีฝุ่นก็ทำสไลด์แต่ส่วนใหญ่ถ้าทำที่บิวตี้อาร์ตนะถ้าเกิดคนไม่เคยทำคิ้วมาก่อนเราก็จะทำลายเส้นให้ก่อนเสมอมันจะได้ดูธรรมชาตินอกจากว่าวันดีคืนดีหนูไม่อยากธรรมชาติแล้วเพราะว่ายังไงหนูก็เขียนคิ้วทับอยู่ดีสไลด์ให้หนูเถอะเราถึงจะสไลด์ให้นะคะทีละขั้นตอนระหว่างที่อาจารย์ไอ้ทำอ
ระหว่างที่อาจารย์ไอทำนะคะดิฉันก็จะแบตจะหมดดิฉันก็จะเดี๋ยวพาไปดูสีแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพาไปดูสีให้ว่าเราใช้สีแบบไหนดีไหมไฟมันเหลืองพี่เอาไว้ตรงนู้นอยู่แล้วเดี๋ยวพี่จะมาสวอตสีให้ดูอาจารย์ไอซ์กำลังแบบว่าหน้าดำคร่ำเครียดทำงานอยู่มันนี่ไม่ได้เดี๋ยวนะอ่ะชุดตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวตรงนี้วางสีมันจะมีพวกเนี้ยคือจะเป็นสีของพี่หญิงเองนะคะเป็นสีของพี่หญิงเองซึ่งเราใช้มาระยะเวลา13ปีที่เราทำอยู่เนี่ยนะคะเราก็จะใช้อันนี้แหละโดยที่ว่าใช้มาตลอดเลยสั่งเองไปดูวิธีการทำเอง คือไปบี้โรงงานเขาเองไงว่าจะเอาแบบนี้แบบที่เธอทำให้มาต้องดีที่สุดต้องแบบสักปุ๊บติดปั๊บอะไรอย่างเงี้ยที่เธอทำขายทั่วไปมันฉันยังไม่พอใจ ต้องเพิ่มนู้นต้องเพิ่มนี้เราก็จะไปบี้เขาเองมา10กว่าปีนะคะสิ่งที่แตกต่างก็คือนวัตกรรมมันดีเรื่อยๆเมื่อก่อนคำว่านาโนไม่มีก็คือเป็นสีธรรมดานะคะที่เราเห็นกันก็จะมีสีเป็นน้ำน้ำแล้วก็สีน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ผลิตด้วยกรรมวิธีทั่วไปพอหลังๆมาเนี่ยก็จะเป็นนาโนเทคโนโลยีก็คือโมเลกุลอะไรต่างๆนานามันก็จะน้อยลงจะเล็กลงเงี้ยค่ะเดี๋ยวนะสีเนี่ยนะมันก็จะมีอุ้ยทำไมมันเยอะจังมีแบล็กคือสีดำแบล็กคอฟฟี่นะคะแล้วก็ดีฟคอฟฟี่อันนี้คืออะไรแอชจะมีเขียวหม่นนิดๆมันก็ไม่ใช่เขียวนะเขาเรียกว่าน้ำตาลแต่พี่หญิงชอบเรียกเขียวอ่ะมันจะเป็นน้ำตาลหม่นเบาๆแล้วก็ light coffee นะคะ light coffee change blue ก็คือสีที่คนที่สักคิ้วมาเขียวๆหรือดำๆเนี่ยใช้สีนี้ลงทับเนี่ยมันจะเปลี่ยนแล้วก็มีโกน้ำตาลทองสีสกินเอามาทำอะไรเอามาแก้งานนิดๆหน่อยๆจริงๆนะคะแล้วก็อาจจะมาผสมพวกนี้บ้างพวกนี้ก็คือสีปากบ้างแต่หลังๆคือเมื่อก่อนสีปากใช้สีสกินผสมเนี่ยออกมามันจะสวยมากเลยนะคะแล้วก็จะติดดีสำหรับคนที่มีพื้นปากดำๆมาแต่ปัจจุบันเนี่ยสีเขาผสมมาแล้วเรียบร้อยสวยงามมาแล้วสีสกินแทบไม่ต้องใช้เลยแล้วก็อีกอย่างนึงอยากจะบอกว่าเวลาเราแก้คิ้วเนี่ยไม่ควรใช้สีสกินนะคะไม่ควรใช้สีสกินกลบทับลงไปห้ามเพราะว่ามันจะไม่เป็นการยกสีออกมาหรอกมันจะเป็นการฝังลงไปบวกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งทำให้ไม่สวยเลยดูแย่สีนะคะพี่ก็จะจิ้มให้ดูดิฉันจะจิ้มทำไมเนี่ยขอกระดาษหน่อยจริงๆเนี่ยเวลาเทสสีอ่ะเทสลงไปในกระดาษก็ได้นะอ
สีมันใหม่อ่ะที่บีบออกมาก็จะมีแต่สีใหม่จัดบีบออกมามีแต่นี่สีดำจะสวอททำไมก็ไม่รู้เนาะสีของเรามันจะมีความเข้มข้นอะแบบเนี้ยแบบคว่ำลงมันก็ไม่หกอะไม่ไหลนะคะแล้วก็ไม่ใช่สีในกระปุกครีมที่เป็นเนื้อครีมหนึบๆไม่ใช่นะคะอันนั้นคือส่วนใหญ่เขาจะไปใช้กับใบมีดแต่สีแบบนี้เนี่ยนะคะที่เราใช้จะเป็นสีที่มีส่วนผสมของน้ำมันความเข้มข้นค่อนข้างเข้มข้นค่อนข้างมากแล้วก็เป็นสีที่กรีดแล้วติดเลยง่ายมากเป็นสีที่กรีดแล้วติดง่ายมากของดิฉันเองถามว่ายี่ห้ออะไรยี่ห้อ Beauty Artดูเสียงมันจะไม่ไหลอ่ะแต่นี่มันมีนิดนึงเพราะว่ามันเป็นต้นสีนะคะเขาต้องดูกันตรงไหนวะเขาต้องสวอตกันตรงไหนงงเนี่ยอันนี้คือสีน้ำตาล Black Coffeeเนื้อมันจะแบบละเอียดอะมากละเอียดมาก Black Coffee เขาต้องสวอตแบบว่าเป็นแถวๆใช่ไหมดิฉันก็ไม่อยากสวอตเป็นแถวเพราะมันเยอะมากดิฉันจะสวอตถึงรักแร้ดิฉันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้คือ Black Coffee เอาให้ดูง่ายๆแล้วกันอย่าดูเยอะเลยสีมันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าส่วนใหญ่นะมันอยู่ที่ความเข้มข้นนะอาจารย์ถึงเริ่มขี้เกียจใช่ไหมอันนี้ Ash อ่ะให้ดูต่างให้ดูความต่างสวยระหว่าง Black Coffee กับ Ash นะคะอยากดูสีอะไรอีกที่เขาชอบใช้กันอะ Light Coffee แล้วกันสี Deep ก็คือเบากว่า Black นิดนึงเบากว่า Black Coffee นิดนึงดิฉันควรมาจิ้มควรมาไอ้นี่ไว้ก่อนเนาะเพราะว่ามันใหม่อันนี้คือไลท์คอฟฟี่เห็นว่าไลท์คอฟฟี่อ่ะแบล็กแอชแล้วก็ไลท์คอฟฟี่พี่ชอบสีแอชนะเพราะว่าสีแอชเอาไว้สไลด์คิ้วสวยมันจะไม่แดงที่ชอบนะคือมันจะไม่แดงคิ้วจะไม่แดงจะแจ๋แปรแปรน คิ้วมันจะไม่แดงเราชอบเราไม่ชอบคนคิ้วแดงทะเลาะกับลูกค้าประจำลูกค้าบอกอยากได้สีนั้นสีนี้ไม่ได้เดี๋ยวคิ้วคุณจะแดงอะไรแบบนี้ฝาไหนเป็นฝาไหนก็ไม่รู้เนี่ยต่อไปสีที่อยากให้ดูคือสี Change Blue ก็คือเทำคุณแม่หน้าแตกมากเลยเนี่ยมันจะออกเป็นสีอย่างเงี้ยส้มๆหน่อยแต่ว่ามันจะบวกกับสีมันจะไปบวกกับสีที่เราต้องการจะกลบมันเนี่ยได้ดีมากนะคะมันก็จะเปลี่ยนสีได้ถ้ากรณีที่ลูกค้าไม่อยากเขาเรียกว่าไม่อยากอะไรไม่อยากลบอ่ะ
ไม่อยากเลเซอร์ลบแล้วก็จะใช้วิธีสีเนี้ยกลบให้โดยที่ปรับทรงให้ใหม่นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะดิฉันเนี่ยไม่น่าเล่นเลยอ่ะเลอะเทอะไปหมดเลยต่อไปก็จะเป็นสีปากสีปากพี่หญิงตอนนี้มีอยู่4สีสีหลักๆที่เราใช้คือ Orange Red แล้วก็ Rose Red สีหลักๆที่ใช้เลยนะคะคือพี่ทำปากมา10กว่าปีแล้วเป็นอะไรที่กล้าพูดเลยว่าทำปากที่ Beauty Art ตอนนี้10ปีที่เราสักกันอยู่เนี่ยมันยังติดสวยอยู่เลยนะคะมันยังติดสวยอยู่เลยแต่ทีนี้เนี่ยทำไมสีปากอาจารย์หญิงมีอยู่แค่นี้จริงๆมันมีเยอะนะแต่ว่าหลักๆที่เราใช้กันอยู่เนี่ยตะบี้ตะบันอยู่เนี่ยก็มีแค่2สีเพราะว่าคุณจะไปใช้ให้มันแบบมากมายเกินกว่าที่ผิวเราจะกำหนดได้เนี่ยทำไมเพราะอะไรไม่น่าใช้อ่ะพี่คิดว่า2สีเนี้ยเป็นสีที่ว่าคือถ้าเราผิวคนเราเนี่ยมันจะมีขาวเหลืองกับขาวชมพูถูกปะทำไมดิฉันดำวะไฟไปไหนหมดเนี่ยตรงนี้ละกันเดี๋ยวความนิดนึงโอเคค่ะผิวคนเราจะมีขาวเหลืองขาวชมพูทีนี้เนี่ยคนขาวเหลืองก็จะใช้สีหนึ่งคนขาวชมพูก็จะใช้สีหนึ่งเท่านั้นแหละที่ควรจะเป็นนอกจากคนที่ผิวคล้ำมากๆเขาก็จะมีวิธีการเขาเรียกว่าปรับสีผิวก่อนแล้วค่อยลงสีที่พอดีกับผิวเขาเนาะอยากรู้คือปากเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะคะไม่ใช่ง่ายว่าจะหยิบสีอะไรมาใส่ปากคนนี้แล้วก็สวยเลยมันไม่ใช่มันต้องมีการปรับสีปากต้องวิเคราะห์ก่อนว่าผิวคนเนี้ยทำไมดำจังหรือทำไมปากเขาขาวซีดขนาดนี้เขาควรจะใช้สีอะไรหรือคนที่ผิวค้ำๆปากดำจนม่วงเพราะใต้ปากมีแต่นิโคตินเนี่ยควรจะทำยังไงให้เขาทำไมเขาไม่ติดสักทีหรือทำไมใช้ยาชาเขายังเจ็บอยู่เพราะว่าใต้ผิวปากมีแต่นิโคตินล้วนๆเพราะสูบบุหรี่มาเยอะมากคุณจะทำยังไงมันจะมีวิธีนะคะวิธีกี่วันแผลหายล้างหน้าได้คะปากดำมากสักปากไปมันจะหายดำไหมคะหายค่ะหายค่ะล้านเปอร์เซ็นต์กี่วันแผลหายก็แผลสักคิ้วแผลถลอกแผลอะไรทุกแผลนะคะไม่ว่าจะเป็นแผลอะไรร่างกายเราเนี่ยจะมีการสมานแผลเป็นเรื่องปกติก็คือ7 วันแผลหายนะคะแต่ว่าด้วยความที่แผลสักคิ้วมันเป็นแผลถลอกเบาๆ3วันแผลแห้งวันที่4เริ่มตกสะเก็ดหรือบางคนวันที่3ตกสะเก็ดละก็จะหลุดลอกออกไปภายใน 5-7 วันเหมือนกันหมดเหมือนกันทุกคนนะคะนอกจากว่าคนที่เป็นเบาหวานที่แผลหายช้ามากๆอะไรอย่างเงี้ยนี่สีอะไรเนี่ย Rose Redอันนี้คือ Rose Red Rose Red เนี่ยส่วนใหญ่จะทำให้คนที่ผิวขาวอมชมพูขาวอมชมพูนะแล้วก็ Orange Red ก็จะเป็นผิวทั่วๆไปเลยทำไมสีมันเวอร์ขนาดนี้เพราะว่าเวลามันหลุดลอกออกไปมันจะติดแค่ 10% เองมันจะเรื่อยๆบางๆเบาๆอยู่ในปากของเรานะคะแล้วก็ติดยาวนานมากทำไมติดเยอะทำไมติดนานจังอยู่ที่1กรรมวิธีการสักเป็นอันดับแรกนะคะอันดับ1อยู่ที่กรรมวิธีการสักเทคนิคการสักให้สีติดนานๆสองเขาเรียกว่าอะไรคุณภาพของสีคุณภาพของสีก็คือนาโนเทคโนโลยีหรือเป็นสีที่เข้มข้นอนูเล็กบวกกับวิธีการสักการลงปากยังไงการลงสียังไงการสไลด์เข็มยังไงให้มันติดแล้วก็การดูแลรักษายังไงนะคะเราจะมีทุกขั้นตอนค่อนข้างละเอียดทำไมสักปากที่อาจารย์หญิงแพงจังการันตีนะคะติดนานมาก
พราะว่าลูกค้าพี่ตั้ง8ปีที่แล้วยังสวยอยู่เลยพอละไม่อยากเล่นละเลอะเทอะไปหมดเลยดิฉันไม่คิดว่าการสวอชสีจะเลอะขนาดนี้อ่ะชอบสีคิ้วพี่อะสวยสีคิ้วหรือสีสักคิ้วพี่คะอ่ะขอบคุณมากเดี๋ยวเราจะไปดูเดี๋ยวเราจะไปดูน้องไอซ์อีกรอบหนึ่งมาแล้วพี่ไอซ์ถึงไหนแล้วคะรวดเร็วทันใจว้าเจ็บที่ไหนเจ็บตรงไหนอ่ะนี่เหรอเต็มไหมเต็มขอดันขอดเดี๋ยวเรามาดูคือสักด้วยเครื่องเนี่ยนะคะมันจะสักคิ้วมาที่สาขาเมเจอร์คือสวยมากค่ะขอบคุณมากค่ะมีสาขาเมเจอร์มารับสาขาขอนแก่นนะคือสักคิ้วด้วยเครื่องเนี่ยนะคะเสร็จใหม่ๆเนี่ยมันจะดูไม่สวยเท่าสักด้วยลายเส้นนะเอ้ยด้วยมีดนะเพราะว่าสักด้วยเครื่องเส้นจะใหญ่กว่านิดนึงนะคะเส้นจะใหญ่กว่านิดนึงเพราะว่าสักด้วยใบมีดเนี่ยมันจะเป็นการกรีดมันใช้มันเป็นใบมีดกรีดแผลที่ได้มันจะเป็นแผลเรียบเบาๆบางๆนะคะแต่สักด้วยเครื่องมันจะเป็นการใช้เข็มใช้เข็มขีดลงไปมันก็เลยจะดูเส้นใหญ่กว่านิดนึงถ้าเอามาเทียบกันก็คือสักด้วยเครื่องเนี่ยจะดูเส้นใหญ่กว่าสักด้วยใบมีดแต่วิธีการทำมันจะเร็วแล้วก็จะติดสีจะติดสวยสังเกตว่าไม่มีเลือดเลยนะน้องแพลวเจ็บไหมใช่ค่ะน้องแพลวเจ็บน้องแพลวบอกท่านผู้ชมได้เลยนะหรือว่าหาว่าจะหิงโกหกมันไม่เจ็บเลยมันจะมีแบบแสบๆนิดนึงแสบๆตอนเราทายาทาเพิ่มมันค่ะจิ๊บๆเหมือนแผลดูดเหมือนแผลถลอกถูกน้ำอ่ะประมาณอย่างนั้นจิ๊บๆๆตอนที่ทายาชาเพิ่มแต่ตอนนี้จะไม่รู้สึกเท่าไหร่เราจะค่อนข้างทำมันแบบว่าให้มันหวังผลนะทำหวังผลก็คือให้มันชัดเจนเพื่อที่ว่าเวลาลอกจะได้เขาเรียกว่าจะได้เก็บงานน้อยมากอ่ะลายเส้นให้ทั้งคิ้วก่อนนะคะแล้วก็ตรงหางเนี่ยอาจารย์ไอซ์จะใช้สีแอสเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไล่เฉดลงไปอ่ะเนี่ยเวลามันซ้ำมันจะซ้ำง่ายอย่างเงี้ยเวลาทำด้วยเครื่องนะมันไล่ทีละเส้นปุ๊บได้เลยเ
ครจะเข้ามาปรึกษาอาจารย์หญิงเข้ามาวันเสาร์นะคะใช่เขาจะใช้สีแอสสกิดลงไปในช่องในช่องว่างนะคะสกิดลงไปในช่องว่างตรงหางคิ้วเพื่อให้เขามีแสงเงาเพราะว่าน้องคิ้วบางเอ๋เขาจะทำแค่ช่วงปลายคิ้วนะคะแล้วก็ช่วงท้องคิ้วเท่านั้นเองนะคะเพื่อที่ว่าข้างบนจะให้เห็นเป็นเส้นๆให้ดูมีมิติแล้วก็เขาเรียกว่าดูธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะมันจะไม่เหมือนการสักแบบสไลซ์ซะทีเดียวแล้วก็ถ้าเป็นลายเส้นเนี่ยด้วยความคิ้วบางเดี๋ยวหางคิ้วน้องเข้าใจบางเกินไปเขาจะเพิ่มตรงนี้ให้พี่ไอจะเริ่มทำอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะเคยถามเพื่อนเหมือนกันสักคิ้วอย่างที่อื่นถามเขาจะเจ็บไหมบอกว่าเจ็บมากมากบางทีนะคะ1. การเลือกใช้ยา 2. ขั้นตอนการใช้ยานะคะ 3. น้ำหนักมือแล้วก็เครื่องมือที่เลือกใช้มันล้วนแต่สร้างความเจ็บให้เราได้ทั้งหมดแม้กระทั่งใช้ดินสอเขียนลงไว้บนผิวเราเนี่ยเวลาเราเหลาดินสอให้มันคมๆบางๆบางคนยังรู้สึกเจ็บเลยเพียงแต่ว่าเวลาเราใช้เครื่องมือแต่ละอย่างอะน้ำหนักมือเราได้ไหมถ้าไปบวกกับชนิดของยาชาแล้วขั้นตอนการใช้ยาชาเนี่ยไปบวกกันไม่ได้เนี่ยมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ตอนนี้โปร2990ยังมีไหมคะไม่มีแล้วค่ะตอนนี้ทำอยู่ที่ราคา 4,900 บาทนะคะแถมลิฟติ้งขนตานะคะเฉพาะสาขาขอนแก่นนะถามว่าราคา 4,900 ราคาสูงไหมพี่ว่าไม่สูงอ่ะพี่ใช้ราคานี้มันจะ10ปีอยู่แล้วแล้วก็เทียบกับฝีมือแบบนี้นะคะเป๊ะแบบนี้หน้าคุณเองนะเลือกเอาหน้าเดี๋ยวเสร็จแล้วให้น้องแพรบอกได้หน้าหนูก็ต้องเลือกเอาแหละบางคนทำราคาถูกสวยๆก็มีนะพี่ไม่ได้บอกว่าราคาแพงแล้วดีนะเพียงแต่ว่าต้องเลือกช่างนะคะแล้วก็เลือกสถาบันเลือกจากไหนเลือกจากคนที่เราเห็นอย่าเลือกจากในรูปนะ
เลิกจากเพื่อนไปทำโอเคเพื่อนคนนึงไปทำโอเคสัก3คนไปทำแล้วโอเคเราให้ไปก็ได้จะนำร่องด้วยการเขียนก่อนเขียนก่อนแล้วทีนี้เขาก็จะลงเข็มละวันนี้ที่ขอนแก่นฝนตกหนักมากที่ดูอยู่มีอะไรสอบถามได้เลยนะคะอาจารย์หญิงตอบให้เองอยากทำมาทำเลยนะคะอันนี้จากน้องที่ไม่มีคิวเก่ามาเลยนะเดี๋ยวไหมคะยังค่ะเดี๋ยวตอนนี้ยังถามว่าทำไมไม่บล็อกคิวบล็อกคิวด้วยอะไรถ้าช่างใหม่ๆอาจจะมีวิธีการบล็อกด้วยสเตปวิธีการบล็อกด้วยวัสดุอุปกรณ์หลายๆอย่างนะคะหรือการบล็อกด้วยใช้เข็มเดินเส้นก่อนหรือใช้เข็มกรีดเส้นเบาๆลงไปก่อนก็ตามก็นั่นเป็นกรรมวิธีของแต่ละที่ของช่างใหม่นะคะแต่ช่างเก่าของอย่างพวกเรานี่ยังไม่น้อยพี่ไอซ์7 ปีนะคะพี่หญิง10 กว่าปีแล้วก็ช่างคนอื่นๆเนี่ย9 ปี10 ปี7-8 ปีทั้งนั้นของพี่อาร์ตเพราะฉะนั้นบางทีก็ไม่ต้องลอกเลียนแบบมากก็ได้นะเพราะว่าเขาจะแม่นเขาแค่ใช้ปากกาเขียนเขารู้เลยผมก็มองเห็นที่รอยเขียนอยู่แล้วมันจะมาเห็นที่รอยเขียนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าช่างใหม่ไงคะไอ้บางทีเขาเลอะไงบางทีเขาเช็ดแล้วเขาเลอะแล้วก็ส่งหายอย่างเงี้ยแต่ช่างที่ทำงานแล้วเนี่ยเขาจะง่ายอันนี้ที่หญิงฝากถึงช่างใหม่นะว่าก็ทำตามนั้นแหละทำตามที่ครูสอนมาให้บล็อกนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราก็อย่าบล็อกอย่างนั้นไปจนนานขนาดนั้นไม่งั้นมันที่อยากให้ทำอะไรที่ใช้วัสดุใช้ตัวช่วยน้อยที่สุดสำหรับพี่อินเองนะอยากให้คุณฝึกฝีมือไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ตัวช่วยให้น้อยที่สุดไม่งั้นคุณจะชินกับมันพอคุณเคยชินกับมันวันใดวันหนึ่งที่คุณไม่มีตัวช่วยคุณจะทำงานไม่ได้เวลาถ้าเขาไม่บล็อกอย่างเงี้ยเวลาเลอะเนี่ยเวลาเช็ดเขาส่งคลิปเขาจะหายอย่างนี้ไงค่ะสำหรับเรานี่แบบว่าพอเดินเข็มรอบหนึ่งแล้วมันก็เป็นทรงแล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามาลงรายละเอียดมันก็จะไม่ยากละทรงมันก็จะอยู่อย่างนั้นละอ
น้องก็ทาแป้งอันนี้มาเหมือนแป้งควบคุมความมันนะคะมันจะเช็ดยากตรงเนี้ยหรอทีหลังที่ไม่ให้เธอทาแป้งมาทาแป้งควบคุมความมันอะไรก็ทำลายแป้งเธอไม่ได้พอเดินไปรอบนึงเนี่ยมันก็จะเห็นเส้นละแล้วก็พร้อมกับกำกับทรงไปด้วยทีนี้เนี่ยหลังจากนี้ก็จะเป็นการซ้ำแล้วก็ใส่รายละเอียดนะคะแต่สิ่งที่ยากที่สุดของการทำคิ้วเนี่ยไม่ใช่การลงเส้นนะลงเส้นมันไม่ยากหรอกแต่ลงเสร็จแล้วดูไงให้มันเท่ากันสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับการออกแบบก็เช่นเดียวกันออกแบบไงให้คิ้วมันเท่ากันนี่คือยากหาแบบที่สวยให้เข้ากับหน้าเขาก็ยากพอแล้วและยังจะต้องทำให้สองข้างเท่ากันที่สุดอีกยากเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนคิดว่าตัดคิ้วแค่นี้เองง่ายๆทำไมทำแพงง่ายๆนะคะออกแบบให้เท่ากันแล้วตอนตัดยังต้องมาจัดมุมเส้นจัดอะไรให้มันเท่ากันอีกแต่ตอนทำงานที่เมเจอร์เดินผ่านร้านแปลกใจทำไมคนเยอะจังร้านเราเปิดมา10กว่าปีคนเยอะทุกวันเพราะว่าอย่างนี้แหละค่ะให้ดูชัดๆเลยเพราะว่าถ่ายรูปก็ไม่สวยอ่ะแต่งรูปก็ไม่เป็นไม่รู้ทำไงให้ดูนี้แหละไอ้นี่ตอนแรกๆที่ทำที่ฝึกกับพี่หญิงเนี่ยนะคะแรกๆเลย7ปีที่แล้วเนี่ยเธอฝึกด้วยใบมีดนะฝึกไปฝึกมาวันดีคืนดีเธอทิ้งใบมีดมาทำเครื่องที่ก็งงๆจริงทุกวันนี้ก็ใช้อยู่ทุกวันนี้ก็ใช้อยู่ใช่ไหมไอ้คนที่แล้วก็ทำมีดนะใช่ค่ะทำมือจะหมดนะคะเครื่องเขาว่าแล้ววันนี้ทำไมทำเครื่องอ่ะได้เครื่องใหม่มาใช่ได้เครื่องใหม่ก็เลยอยากใช้ภูมิใจกับนางพอลงรายละเอียดเนี่ยมันก็จะเพิ่มความพิเศษขึ้นมาละเพิ่มความชัดขึ้นมาละนะคะพอเขาซ้ำอีกรอบนึงก็ชัดขึ้นมาหน่อยแล้วก็เส้นเล็กเส้นน้อยเส้นแทรกเส้นอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆเพิ่มเข้าไปให้มันดูชัดเจนมากขึ้นวิธีการใช้เครื่องนี่นะคะเดือนหน้าเดือนพฤศจิกาวันที่4ถึงวันที่10พฤศจิกายนด้านหน้านี้นะคะพี่หญิงจะใช้วิธีนี้ไปสอนที่สมาคมเกาหลีนะคะเขาเชิญมาแล้วก็เขาก็อยากได้เทคนิคเราอะเราก็จะใช้เทคนิคนี้แหละสอนเขาคนไทยก็แห่ไปเรียนเกาหลีก็แห่มาเรียนไทยคนไทยเนี่ยไม่รู้เราจะเทคนิคนี้สอนเกาหลีนะเดือนหน้าเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นไปได้ก็จะไลฟ์ให้ดูเลยตอนที่พี่สอนเขานะไม่รู้จะรู้เรื่องกันหรือเปล่าต้องบ้างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีพี่ก็คิดว่า
อะไรที่มันเป็นสไตล์ของเรานะคะอะไรที่มันเป็นสไตล์ของเราสไตล์ที่คนไทยแฮปปี้กับมันก็จงภูมิใจเถอะบางสิ่งบางอย่างมันก็เหมาะกับเราเราอาจจะดูแฟชั่นเขาอาจจะดูสไตล์เขามาเป็นไกด์แล้วก็มาปรับใช้ให้มันตรงกับคนของเราพี่คิดว่ามันดีนะเนี่ยค่ะมันก็จะอย่างนี้พี่ไอซ์ลองรูปย้อนขนให้หน่อยสิบางทีลูกค้าอยากเห็นย้อนขนเนี่ยค่ะมันก็จะแบบว่าอยู่ในเส้นขนคิ้วลูกค้าอันนี้คือทำใหม่ๆนะมันจะเห็นชัดพอมันลอกแล้วเนี่ยมันจะลอกไป 50% มันก็จะดูกลมกลืนเข้าไปอยู่ในขนคิ้วเขาแหละเหมือนเขามีขนคิ้วเพิ่มขึ้นเรียบร้อยต่อเลยค่ะเพิ่มเรื่อยๆนะคะแต่พี่เก็บข้างนี้น้องจะได้ไม่รู้สึกอะไรพี่ไอ้เห็นช่องที่นู่นมาตามพี่เก็บช่องที่นู่นอยู่ที่ขอนแก่นค่ะแล้วก็เมเจอร์รัชโยธินเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะเมเจอร์รัชโยธินอยู่ชั้น2หน้าบล็อกออฟฟิศเซ็นทรัลลาดพร้าวอยู่ชั้นใต้ดินหน้ามัตสึโมโตะเยื้องๆวัดสันขอนแก่นอยู่ที่ถนนชวนชื่นหลังโรงแรมเป็น1ลงมาจากโรงเรียนกัลยาณวัฒน์2แยกนะคะเดี๋ยวเบอร์โทรพี่จะเอาไปแปะไว้บนคอมเมนต์นะเอ้ยบนโพสต์ดีกว่าใช้แป้งอะไรมาบอกพี่ด้วยพี่จะได้โฆษณาให้เขาเขาดีเหลือเกินเผื่อเขาจะจ้างพี่ไปเป็นพรีเซนเตอร์จ้างหนูเด้อร้านอยู่ตรงไหนคะร้านตอนนี้เราไลฟ์สดอยู่ที่สาขาขอนแก่นนะคะ The Beauty Art สาขาขอนแก่นอยู่ถนนชวนชื่นนะคะทำไมเลือกสาขากรุงเทพจะอยู่ที่เมเจอร์รัชโยธินแล้วก็เซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะจองคิวได้ในอินบ็อกซ์หรือแอดไลน์ได้นะคะเดี๋ยวพี่จะไปแปะให้ที่บนโพสต์นะที่เราไลฟ์ให้ดูเนี่ยเราอยากให้ลูกค้าเห็นว่าสักคิ้วมันไม่ได้น่ากลัวนะคะ1ไม่เจ็บ2
เลือดไม่ออก 3. มันสามารถสวยได้นะวันนั้นเลยโดยที่ว่าไม่เป็นปริงเกาะเพราะว่าคนที่ยังกลัวอยู่ก็เยอะคนที่ยังมีเขาเรียกว่ายังมีความคิดที่โอ้เมื่อก่อนนี้สักคิ้วนี้ต้องบวมต้องแดงต้องเจ็บอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีอีกเยอะเราอยากให้คนที่ยังคิดอย่างนี้อยู่ดูนะคะว่ามันไม่ใช่แล้วเขาดูสำลีนี่คะพี่ไอ้หงายสำลีขึ้นมาให้หน่อยไม่มีรอยเลือดเลยเห็นไหมคะมีแต่รอยสีเพราะฉะนั้นเนี่ยไว้วางใจได้เลยว่าเลือดไม่ออกแน่นอนเลือดไม่ออกแล้วก็ไม่เสร็จอ่ะเดี๋ยวให้พี่ไอ้นั่งเล็งอ่ะเพราะว่าการทำคิ้วแล้วมันนั่งเมาส์มอยอย่างเงี้ย มันยากเพราะต้องเล็งเยอะคิ้วลายเส้นมันต้องคือเส้นใดเส้นหนึ่งโดดออกมาจากเส้นหนึ่งเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยมันไม่เหมือนคิ้วสไลด์นะที่แค่ตีกรอบแล้วก็ระบายให้มันเต็มความยากของคิ้วสไลด์คือทำไมให้มันติดสองทำไมให้ไล่เฉดสีให้สวยทำไมให้หัวไม่เป็นเหลี่ยมทำไมให้สีดูฟุ้งๆแต่ความยากของลายเส้นคือทำจัดเรียงเส้นยังไงให้มันดูเหมือนผมคิ้วจริงแล้วก็จัดเรียงเส้นยังไงให้มันลู่ไปด้วยกันสวยๆดูธรรมชาติแล้วก็จัดเรียงเส้นยังไงให้เส้นใดเส้นหนึ่งไม่โดดออกมาเพราะไม่งั้นมันจะเห็นเลยว่าเส้นนี้ยาวกว่าเส้นนี้นะเส้นนี้สั้นกว่าเส้นนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมันจะยากตรงนี้และโดยเฉพาะกำลังทำลายเส้นอยู่แล้วมีคนมาพูดอยู่ข้างๆเนี่ยช่างต้องสติดีค่ะตอนนี้คนอาจจะบอกว่าคิ้วเกาหลีตอนนี้คนอาจจะบอกว่ามีคิ้วยุโรปเข้ามาแล้วนะซึ่งคิ้วยุโรปมันก็มีมานานแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนเนี้ยคนจีนคนเกาหลีเขาจะฝั่งเอเชียเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องคิ้วเยอะนะคะเขาก็คิดค้นกันทำคิ้วลายเส้นขึ้นมาจากเมืองจีน10กว่าปีมาเนี้ยนะคะคิ้วลายเส้นแล้วก็พอหลังๆมายุโรปเริ่มบูมเขาก็จะมีสไตล์ของเขามีทรงของเขามีลายเส้นของเขาเพราะว่าขนคิ้วคนยุโรปกับขนคิ้วคนเอเชียจะไม่เหมือนกันองศาของการขึ้นของขนคิ้วคนยุโรปกับองศาการขึ้นของขนคิ้วคนเอเชียก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่จะนำเอาสไตล์ยุโรปมาใช้ทั้งรุ่นก็ไม่เหมาะกับบ้านเราการที่จะนำสไตล์เกาหลีมาใช้ทั้งรุ่นกับบ้านเราก็ไม่เหมาะอีกดีเพราะฉะนั้นบ้านเราก็ควรเป็นบ้านเรานะคะเพราะว่าสังเกตดูว่าคนไทยอ่ะจะสวยเอาออริจินอลเลยนะคนไทยจะสวยกว่าทุกชนชาติที่พี่เห็นมานะพี่ว่าสวยกว่าเกาหลีสวยกว่าจีนอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะบ้านเราควรจะเป็นสไตล์ของบ้านเราก็คือผสมผสานเนาะก็จะได้ประมาณนี้มาซึ่งพี่คิดว่ามันเหมาะจะสั้นๆจะสั้นๆตรงๆเหมือนของเกาหลีเลยพี่ก็ว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ต้องมีท้องนิดนึงมันต้องมีท้องคิ้วนิดนึงนะคะแล้วก็การจัดลายเส้นอ่ะด้วยความที่ขนคิ้วคนไทยอ่ะมันแน่นกว่าของคนเกาหลีแต่บางของกว่าคนยุโรปแล้วก็องศาลายเส้นองศาการขึ้นของขนคิ้วก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาจับให้มันเหมาะกับบ้านเราซึ่งแบบเนี้ยพี่ก็จะไปสอนที่เกาหลีนี่แหละไปเกาหลีก็ต้องสอนสไตล์บ้านเราสไตล์ไทยอ่ะ
คิ้วข้างซ้ายของน้องเนี่ยจะบางกว่าข้างขวาค่อนข้างเยอะตรงนี้จะไม่มีใช่จะบางกว่าค่อนข้างเยอะกี่วันแผลหายล้างหน้าได้ก็7วันอย่างที่บอกนะคะแต่จริงๆแล้วคิ้วเราเนี่ยนะทำแล้วเนี่ยด้วยความมันอย่างเงี้ยมันแห้งเลยอ่ะมันสวยเลยพี่ไม่ได้บอกว่าให้มาห้ามโดนน้ำนะพี่ก็บอกทำตัวปกติอาบน้ำล้างหน้าได้กลับไปอาบน้ำล้างหน้าได้ปกติเลยเพียงแต่ว่าก่อนล้างหน้าเนี่ยก็พอกครีมที่เราให้ไปนะคะเจลที่เราให้ไปพอกหนาๆนิดนึงกันน้ำกันเชื้อโรคนิดนึงนะคะแล้วค่อยอาบน้ำล้างหน้าใช้ชีวิตง่ายๆดีกว่าเท่าแล้วเหลือแต่ความเข้มเท่ากันแล้วเหลือแต่ความเข้มเพราะว่าน้องขนคิ้วน้องฝั่งนี้ไม่มีเนี่ยนะให้ดูเหลือแต่ความเข้มหัวคิ้วน้อยเรียกว่าจ้าเราจะเน้นปัญหานะพอมันติดแล้วนะคะเราก็จะไล่เก็บความรายละเอียดมันให้มันเท่ากันเพราะว่าคิ้วลายเส้นอย่างที่พี่บอกหายไปครึ่งมิลก็ดูไม่เท่ากันแล้วนะหายไปจี๊ดหนึ่งอ่ะก็ดูแบบเอ๊ะตรงนี้หายไปเนี้ยมันจะเห็นเลยอ่ะต้องเพิ่มความเข้มด้วยเหรอต้องเพิ่มความเข้มที่หัวข้างซ้ายให้อีกนิดนึงว่าจะทำด้วยเครื่องหรือทำด้วยใบมีดความยากง่ายอ่ะแค่ไม่ต่างกันเลยนะเครื่องเนี่ยต้องนิ่งมือต้องนิ่งใจต้องนิ่งนะคะแล้วก็การสะบัดปลายเข็มอย่าให้มันเป็นตอๆที่ทู่แต่ละเส้นการลงน้ำหนักความเบาของมือนะคะแล้วก็การทำด้วยใบมีดเนี่ยเวลาคุณบิดปลายมีดอ่ะให้เส้นมันโค้งอ่ะให้เส้นมันโค้งหวานแล้วก็ปลายเส้นให้มันดูเรียวเหมือนขนคิ้วเนี่ยนั่นก็คือความยากของการทำด้วยมีดทำไงถึงจะง่ายทำยังไงถึงจะง่ายฝึกเยอะๆนี่คือคำตอบ
ไม่มีอะไรที่คุณไม่จับเลยแล้วมันง่ายนะคะต้องฝึกเยอะฝึกเยอะแล้วยังไม่สวยสักทีแสดงว่าคุณยังฝึกเยอะไม่พอพี่ไอซ์ฝึกกี่ปีคะ1ปีอาจารย์ไอซ์ฝึก1ปีกว่าจะได้เป็นช่างอยู่ที่อาร์ตทุกวันนี้ยังฝึกอยู่เลยค่ะโอ้ยอาจารย์หญิงมีอะไรมาให้หนูฝึกตลอดมีอะไรใหม่ๆมาให้ฝึกตลอดเลยงามใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวมาคอยดูกันไล่เฉดนิดนึงแป๊บนึงไล่เฉดที่ตรงท้องคิ้วไปถึงหางคิ้วนะคะที่นี่ไล่เฉดโดยไม่ต้องใส่ด้ามเพ้นเลยใช่ไหมฉันละกลัวคนทำตามเธอจังเลยไอคือช่างสักคิ้วอย่าทำตามนะคะไอมันขั้นเทพค่ะด้ามเพ้นไม่สำคัญแล้วกับนางก็เอามาจากลูกพี่มันเถียงค่ะบอกเอามาจากลูกพี่คือทุกคนอย่าทำตามนะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมถ้าคุณใช้ใบมีดคุณต้องใช้ด้ามเพ้นนะคะคุณอย่ามาใช้ตามพวกเราพวกคนใช้ตามพี่ไอ้ต้องรีบบอกต้องบอกอยู่เสมอว่าอย่าใช้ตามว่าใบมีดควรใช้กับด้ามเพ้นนะเพื่อความแม่นยำนะคะอันนี้เราเชดดิ้งลงไปด้วยสีแอชนะคะแอชบราวน์ออกมาหางคิ้วน้องจะได้ชัดขึ้นมาหน่อยนึงเพราะว่าหางคิ้วน้องไม่ค่อยมีสำหรับ Beauty Art ของเรานะคะถ้าเกิดอยากจะมาใช้บริการนะคะสามารถจองคิวเข้ามาได้เลยไม่ได้เก็บค่าจองไม่ได้เก็บค่ามัดจำแล้วก็ก่อนทำไม่ต้องกลัวเพราะว่ามีการออกแบบคิวให้โดยไม่ใช่ช่างสักออกให้นะคะจะเป็นช่างออกแบบโดยเฉพาะทางนะคะออกแบบให้เพราะว่าเขาจะรู้ใบหน้าคุณได้ดีที่สุดว่าใบหน้าคุณจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงอ่ะเสร็จแล้วเจ็บไหมไม่ค่ะไม่เก็บค่ะเป็นแบบแสบนิดนึงเดี๋ยวดูกระจกเดี๋ยวค่ะเช็ดหน้าค่ะเช็ดหน้าค่ะทีหลังพี่จะต้องให้เธอล้างหน้ามาก่อนก็จะดูว่าขาวๆตรงส่วนที่ไม่มีแป้ง
น้องแพลวดูเลยค่ะหลังจากนี้นะคะไม่เกิน7วันไม่เกิน7วันสีจะดรอปลงกว่านี้นะคะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเลยนะคะเส้นเนี่ยอาจจะติดสม่ำเสมอหรืออาจจะไม่สม่ำเสมอนะคะไม่ต้องตกใจบางทีข้างนึงอาจจะติดมากกว่าข้างนึงหรือกระท่อนกระแท่นหรือดูติดแล้วดูบางเบามากเลยไม่ต้องตกใจนะคะเราจะมีการนัดให้มาซ้ำภายใน1เดือนภายในเดือนนึงอะค่ะนัดให้มาซ้ำอีกครั้งเช็คงานอีกครั้งนึงว่าติดมากน้อยแค่ไหนติดสม่ำเสมอไหมติดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยติดมากเกินไปไหมก็มีนะนะคะแล้วก็ณวันนั้นช่างของเราก็จะดูแลให้อีกครั้งนึงแล้วก็วันนั้นถ้าหนูอยากจะเพิ่มตรงไหนอยากจะลดตรงไหนสามารถบอกช่างได้ทั้งหมดแล้วก็ช่างสามารถเพิ่มหรือลดให้หนูได้ทั้งหมดเช่นเดียวกันนะคะแค่นี้ค่ะบ๊ายบายพอใจไหมเข้าใจค่ะสวยมากพี่ไอซ์บ๊ายบายลูกค้าเร็วสวัสดีค่ะขอดูหน้าเต็มๆหน่อยนะหน้าไอซ์สวยกว่าถอดหน้ากากให้ดูหน่อยถอดด้วยหรอเช็คหน้าทุกคนบ๊ายบาย